สัปดาธิพานมาเขาได้กล่าวถึงพระคูยอดแก้วพลนสเสมกซึ่งเป็นที่หู้กันโดยทั่วไปวายาคูขี่หอมท่านพระคูได้แบ่งรัวเหือนจำนวนหนึ่งไว้อุปถากพระบรมธาตุนอกนั้นก็ได้พาก,กันอุพยพลองลงไปตามแม่น้ำของเพื่อหนีไปยังประเทศเขมรให้พ้นภัยจากการติดตามจองล่างจองผานของพวกม้านที่ขาดศิลธรรมประจำใจ ที่กำลังขุ่นเคียวภายฟ้าปราสาราษฎรอยู่นั่นในระหว่างทางเมื่อทานพระคูยุดผักอยู่บ้านใดตำบลใดก็จะมีประสาทนมีควมเลื่อมใสในทานและก็ได้ติดตามขณะของทานพระคูไปบ้านละสองสามครอบครัวเมื่อไปถึงผู้เขาบรรทัดเขตซ้ายแดนเขมรซึ่งมีหอมภูอยู่หอมเดียวพอจะไปได้ซึ่งมีน้ยดานเขมรหักษาอยู่ เขาห้ามเด็ดขาดบ่ให้คนชาติอื่นลวงล่ำเข้าไปแต่ว่าในขณะที่พระคูขี่หอมพร้อมด้วยหลายห้อยครอบครัวลาวที่ติดตามพระคูผ่านไปนั่นนายดานเขมินสัมผัสโเห็นแม่นแต่คนเดียวเพราะเหตุน,นั้นเขาเจ้าจึงเอื้นหอมผูแหงนั่นว่าหอมพลับกายมาจนเท่าทุกวันนี้ขั้นไปถึงเขตประเทศอินทปะทะเขมินแล้ว บางครอบครัวที่อิดเมยหลายก็พากการยุดตั้งบ้านเหือนอยู่ทำมาหากินไปเรื่อยๆบ้านที่อยู่ของครอบครัวลาวเป็นที่หู้กันว่าบ้านลาวเดิมหรือบ้านทลายมาจนหอดถุกวันนี้ส่วนครอบครัวที่ยังมีกำลังก็พากันเดินทางติดตามพระคูต่อไปเรื่อยๆจนไปหอดแหลมตรุยจังวะซึ่งขเมญเอื้อนว่าโรยจังวะ ทานภัคูเห็นว่าสถานที่นั่นก้วงขวงเหมาะแก่การทรมาหากินของภะษาสนทานจึงพำนักอยู่ณท ok ี่นั่นแล้วก็สร้างเจดีอง์หนึง่งอยู่ทึงบริเวณภูเขาดินน,น่วยหนึ่งในแหลมตรีจังหวะนั่นเมื่อสร้างสำเร็จลงในวันหนึ่งมีแมแทาค้นขมรนผู้หนึ่งซื่อแมแทาเพ้นซึ่งภาษาลาวเอื้นวาเต็มในขณะที่แล้วอาบนา้ำอยู่ในแม่นม้ำ แล้วเห็นกระอูปไม้ที่ไหลามาตามน้ำและมีแสงรศมีออกจากกระอูปนั่นแล้วเห็นว่าเป็นของประหลาดจึงได้เอาไปถวายทานพระครูพนสมิกที่กำลังสร้างเจดีย์อยู่นั่นทานพระครูพิจารณาในธรรมแล้วก็เห็นแจ้งว่าสิ่งที่ทรงรศมีออกมานั่นคือพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน เมื่อปิดเส้นนั่นจึงได้ขอบินทบาทน้ำเม่เท่าเพ้นซึ่งออกเสียงเป็นคำเหนว่าเป็นฝ่ายมเมท่าเต็มมีควมเลื่อมใสยอย่างบริสุทธิ์ใจขอให้ท่านพระครูเอาบรรจุไว้ในพระเจดีและขอให้เอาซื่อของลาวใส่ไว้นำท่านพระครูจึงได้อังเสินพระสาริริกธาตุเข้าบรรจุไว้ในพระเจดีและให้ซื่อพระเจดีนั่นว่า,าทาตุไม่เท่าเต็มซึ่งต่อมา ผู้เขาหน่วยนั่นจึงนิ่อว่าผู้เขาไม่เท่าเต็มแต่ขมินเอื่นว่าพนมเป็นซึ่งก็หมายความว่าผู้เขาเต็มนั่นเองทํอีฐท,ทานพระครูตั้งใจว่าจะตั้งสำนักอยู่ที่พนมเป็นนั่นจึงได้เริ่มรอพระพุทธหูท้องเหลืองรอได้เพียงผรเสียนลงมาถึงพระกรหรือแขนเบื้องขวัวยังบทันสำเร็จพระเจ้ากุงบันท้ายได้ทราบว่า มิพระลาวพาครอบครัวญาติโยมเข้ามาในแดนขมรจึงให้พญาขมร้ไปเก็บภาษีคัวละหกบาททานะครูเห็นว่าจะเป็นการเหตุให้ญาติโยมเดือดร้อนจึงได้อพยพครอบครัวญาติโยมขึ้นมาตามลำแม่น้ำของคันมาหอดหมูบ้านหนึ่งเห็นว่าเป็นทำเลอันเหมาะสมในการทำมาหาเลี่ยงชีบของญาติโยมทานะครูจึงได้สร้างวิหารขึ้นหลังหนึ่ง และพอสำเร็จเทียบพ้อยไปหลังหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินขมรทราบว่าพระลาวยังบุท่านหนีพ้นจากแดนขมรจึงให้ทหารติดตามมาก่อกวนทานพระคูเห็นว่าบ่ามีควมสงบจึงได้พาญาติโยมขึ้นมาทางเหนือตามล้ําแม่น้ำของขันมาถึงหมู่บ้านหนึ่งเห็นว่าเป็นไซยภูมิทําเลดีจึงพาบริวารพักอยู่ในที่นั่น พร้อมกับรล่อพระพุทธหูปไว้องค์หนึ่งคือล่อสะเพใต้ศอกลงม้าถ,ถึงแทนพอหล่อสำเร็จแล้วก็ให้ลูกซิดลงไปเซิญอภาาัยเศียรหรือหัวที่ล่อข้างว้ที่เจดีพนมเป็นที่ยังบทสำเร็จนั่นขึ้นมาสวมใส่จึงครบเป็นองค์พระพุทธหูแล้วถวายพระนามว่าพระเจ้าองค์แสนเพราะว่ามีน้ำหนักแสนหนึ่งเมื่อพระพุทธหูปล่อบริบูรณ์แล้ว ก็แห่เอาองค์พระแสนข้ามไปยังฟังตะเวนออกของปากเซกองและก็ได้พาญาติโยมตั้งภูมิลำนาอยู่ณที่นั้นยังมีชายคนหนึ่งเหตุสวนหมักแตงอยู่ปากเซกองเขาเห็นทานพคูก็เกิดมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาเก็บหมักแตงไปถวายทานและขออาราธนาให้ทานอยู่โพดทานพคูพิจารณาเห็นว่าที่นั่น ต่อไปในอนาคตจะเจริญเป็นเมืองจึงได้ห้ญาติโยมอังเสิญพระองค์แสนขึ้นทึงฝั่งและได้สร้างวิหารหลังหนึ่งไว้ณที่แห่งนั้นท่านพระครูเห็นว่าสายพุทธวายมากแตงนั่นเป็นคนมีคุณสมบัติดีจึงได้ตั้งเขาขึ้นเป็นหัวหน้าบวระบัตหักษาพระพุทธหูปองแสนนั่น ให้ท้าวุดเป็นหัวหน้าบ้านให้เบิงแยงสุกถูกข,ของญาติโยมที่ตั้งภูมิลำเนารรม้าหากินอยู่ในบ้านนั่นในเวลาต่อมาเมื่อท้าวุดถึงแก่กรรมแล้วบ้านแห่งนั้นจึงได้ซื่อว่าบ้านเสียงแต่งและกลายเป็นเมืองเสียงแต่งที่เขมิดของอยู่ในเวลานี้ส่วนทานพครูเมื่อมอบหมายให้ท้าวุดดูแลพระพุทธรูปแล้ว ก็พาญาติโยมจำนวนหนึ่งขึ้นมาตามลำแม่น้ำของจนถึงดอนโขงซึ่งข้าพเจ้าจะได้นำมาเล่าสุทานฟังในบ้านต่อไปในสัป,ปดาห์หน้าสบายดี